ดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะหม่ำเปิดใจหลังน้องนาฬิกาเจ็บหนักถึงคันหอบชิ้นเนื้อให้โรงพยาบาลจากกรณีที่เอ็มบุษราคำลูกสาวของหม่ำจกมกได้โพสต์ภาพและบรรยายเหตุการณ์ที่ทำให้ครอบครัวน้ำตาไหลทั้งบ้านหลังจากที่น้องนาฬิกาลูกสาวคนโตถูกโต้หล่นทับนิ้วเท้าจนนิ้วโป้งนั้นขาดต้องเข้ารักษาอย่างด่วนเลยทีเดียวซึ่งแม่เอ็มก็ได้บอกว่าน้องนาฬิกานั้นได้ไปค้ำโต๊ะกระจกทำให้โต๊ะทิ้งน้ำหนักถมลงมาหล่นโครมทุกอย่างเงียบสนิทลูกก็เงียบกลัวจะโดนดุมาม้าแวบหันไปดูว่าโต๊ะโดนขาไหมปรากฏว่านิ้วโป้งน้องขาดภาพบาดใจมากช็อกจนร้องไห้ไม่ออกซึ่งล่าสุดหม่ำจกมกก็ได้ให้สัมภาษณ์จากกรณีข้างต้นไว้ว่าตกใจมากเลยตอนนั้นแทบช็อกซึ่งนิ้วไม่ได้ขาดหายไปแหว่งไปนิดนึงยังมีเศษเนื้ออยู่ก็เลยเอาไปต่อไว้ความรู้สึกแรกที่เห็นคือช็อกผมก็นึกว่าเป็นอะไรกันพอเดินไปดูหลานก็แทบจะเป็นลมเหมือนกันเลยรีบพาไปโรงพยาบาลและหอบชิ้นเนื้อที่มันหลุดมาหน่อยนึงแช่น้ำแข็งไปส่วนการรักษาหมอบอกว่าน่าจะสมานกันได้เพราะมันหน่อยเดียวเองตรงแค่ช่วงเล็บซึ่งอย่างไรก็ตามทางทีมงานเอาใจช่วยขอให้น้องนาฬิกาหายไวๆนะคะ